การเดินทางถักโลกได้ธรรมก็คือการก้าวออกไปอย่างมีธรรมประคับประคองใจของเราได้มีโอกาสเริ่มต้นและเราได้เดินทางกันมาในทุกทวีปของโลกใบนี้ทีเดียวค่ะวันนี้เราได้เดินมาถึงประเทศอินเดียอีกครั้งหนึ่งในชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลการเดินตามรอยพระบาทของพระศาสดาก็ทำให้เรารู้ว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่ทรงค้นพบนั้นเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดค่ะแล้วการสร้างสังฆรัตนะให้เกิดขึ้นจากการเคลื่อนธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมีท่านอัญญาโกฏัญญะเป็นโสดาบันรูปแรกทำให้เกิดการเดินทางของสุปฏิปันโนก็คือหน้าที่ของสังฆรัตนะในหมู่ของพุทธสาวกและพุทธสาวิกาค่ะถ้ำอชันตาและเอโรราเป็นอีกหนึ่งในการอยู่ของหมู่สงฆ์ที่มีจำนวนมากนับ 2,000 ปีที่ผ่านมาค่ะที่นี่เป็นเรื่องของการขุดเจาะภูเขาที่ปะทุขึ้นมาจากกลางแก่นของโลกที่เรียกว่าภูเขาไฟหรือราวานะคะการที่ได้นำศิลปะและพระธรรมคำสั่งสอนให้ประกอบคู่กันไปเพื่อส่งต่อสิ่งที่ประเสริฐที่สุดให้กับมนุษย์รุ่นหลังเราจึงเป็นเรื่องที่มีค่ามากการเรียนรู้ในถ้ำแห่งนี้ได้แสดงถึงความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างชัดเจนค่ะทุกอย่างเสื่อมลงจากชุมชนที่เคยเจริญอย่างที่สุดมีร่มเงาของต้นไม้ป่าทึบต้นน้ำรำธารที่เยือกเย็นแต่วันนี้เหือดแห้งลงจากความเจริญสู่ความเสื่อมจากความเสื่อมกลับมาสู่ความเจริญอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้ศาสนาพุทธเริ่มกลับมาแพร่หลายในอินเดียอีกครั้งแสงที่ค่อยๆหลีลงกำลังเตือนให้เรารู้ว่าคุณได้ทิ้งแสงแห่งปัญญาไว้หรือไม่ถ้าวันหนึ่งคุณหายไปจากโลกนี้แต่ปัญญาของคุณยังอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะบริหารปัญญาของคุณไว้ในรูปแบบไหนค่ะที่นี่ได้มองเห็นว่าความยิ่งใหญ่ของศิลปะชั้นยอดคือศิลปะที่ทำให้เราระลึกถึงการเจริญรุ่งเรืองและสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมอย่างมีปัญญาของพวกเรายังดำรงอยู่ค่ะการเดินทางถักโลกได้ธรรมเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นการเปลี่ยนแปลงทนอยู่ได้ยากและไม่มีตัวตนของเราเราจะเห็นว่าวงจรแห่งการเกิดดับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะที่เอโรราฮินดูเชนและพุทธอยู่รวมกันอย่างกลมกลืนและสอนเราในเรื่องของอนิจจังจากศาสนสถานที่สร้างในยุครุ่งเรืองเมื่อพันกว่าปีก่อนด้วยศรัทธาอันแรงกล้าภาพประติมากรรมและศิลปะที่เราได้เห็นอยู่ในถ้ำนี้ได้แสดงถึงศรัทธาค่ะศรัทธาที่มีปัญญาเมื่อใดที่ศรัทธาไม่ขาดปัญญาเราจะไม่งมงายเลยค่ะมีศรัทธามีความเพียรในสิ่งที่ศรัทธาประคองตั้งจิตมั่นอยู่ด้วยการรู้ตัวทั่วพร้อมมีกำลังของจิตที่บริสุทธิ์อย่างนี้เราก็จะทำของยากให้ง่ายได้ค่ะไม่ว่าสิ่งก่อสร้างที่นี่จะยากขนาดไหน
แต่มนุษย์ทำได้และสามารถสำเร็จได้ด้วยความเพียร นะคะขอให้เราได้เรียนรู้ถึงความเป็นจริงของธรรมชาติว่าสิ่งที่เกื้อกูลกันนั้นเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทุกข์และพ้นทุกข์ค่ะถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตเกิดตายเป็นสิ่งที่ได้มาคู่กันเวลาที่เกิดเราก็ไม่ฟูใจค่ะและเวลาที่ตายเราก็เข้าใจเรื่องการจากพรากอยู่ยังมีความหมายคือการอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นและถ้าจะคืนชีวิตสู่ธรรมชาติก็กล้าที่จะคืนไม่ฝืนไว้เพราะเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าเกิดตายเป็นเรื่องเดียวกันค่ะเดินทางอย่างคนที่สงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ต้องไม่ลืมที่จะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ด้วยนะคะ